ไปเบิ่งตำนานบทใหม่ไปเบิ่งสถิติใหม่ก็คือทางด้านคริสเตียโนโรนัลโดของหน้าซูเปอร์สตาร์ของทีมชาติโปรตุเกสสร้างสถิติใหม่กลายเป็นนักเตะคนทวิตในประวัติศาสตร์ที่ว่าลงสนามที่ครบ200นัดในนามทีมชาติหลังจากที่ว่าอับไซทีมชาติโปรตุเกสมายาวนานถึงเกือบ20ปีกำลังทิ้วนำกันแล้วว่าคริสเตียโนโรนัลโดกลายเป็นนักเตะที่ว่าสร้างสถิติทำลายสถิติอย่างดุร้ายลงคาบคาบเนาะเชิงล่าสุดมันก็กลายเป็นนักเตะอาชีพคนทำอิฐในประวัติศาสตร์ที่ว่าลงสนามฮับไซทีมชาติครบ200นัดหลังจากลงตัวจริงในนัดที่ว่าพาทางด้านโปรตุเกสบุกไปยามทางด้านไอซ์แลนด์ในวันที่20มิถุนายน2023ที่ผ่านมาในการแข่งขันเตะยูโร2024รอบคัดเลือกกลุ่มเจนั่นเองซึ่งว่าเจ้าผลงานดังกล่าวทางด้าน Guinness Book of World Records ซึ่งว่าเป็นหนังสือที่ว่าบันทึกสถิติโลกทางด้านความสำเร็จของคนและก็ความสุดโต่งของธรรมชาติผลก็มีการมามอบใบยั่งยืนให้กับทางด้านคริสเตียโนโรนัลโดที่ว่ากลายเป็นนักเตะคนทำอิฐในประวัติศาสตร์ที่ว่าลงสนามรับใส่ทีมชาติถึง200นัดและก็ยิงประตูไปในนามทีมชาติ1ห้อยสะ2ประตูสำหรับการรับใส่ทีมชาติโปรตุเกสของชายคนนี้คริสเตียโนโรนัลโดซึ่งก็ได้ลงรับใส่ทีมชาติโปรตุเกสนัดทำอิฐในฐานะนักเตะตัวสำรองแทนดุยฟิโกเมื่อวันที่20สิงหาคม2023หรือ19ปีกับ3ห้อยซีมือที่แล้วนะซึ่งมาเป็นนัดอุ่นเครื่องนัดที่ว่าทางนั้นโปรตุเกสเบียดอัสนะคาซัคสถานไป 1-0 ในปี2003เป็นนัดทำอิฐในนามทีมชาติของคริสเตียโนโรนัลโดจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวจะไปสรุป5อันดับนักกีฬาที่ว่าลงสนามให้กับทีมชาติหลายที่สุดในปัจจุบันที่1ก็เป็นคริสเตียโนโรนัลโดจากทีมชาติโปรตุเกสลงไป200นัดนับตั้งแต่ปี2003จนถึงปัจจุบันอันดับ2ก็เป็นบาเดอันมูตาวาจากทีมชาติกูเวตลงสนามไป196นัดนับตั้งแต่ปี2003จนถึงปี2022ที่3ก็เป็นโซซินแอนจากทีมชาติมาเลเซียลงสนามไป195นัดนับตั้งแต่ปี1969ถึงปี1984ที่4ก็เป็นอามัดฮัสซันจากทีมชาติเอียิปต์ลงสนามไป184นัดระหว่างปี1995ถึงปี2012และอันดับ5ก็เป็นอาเมดมูวาลักจากทีมชาติโอมานลงสนามไป184นัดระหว่างปี2003จนถึงปี2019ซึ่งนี่ก็เป็น5อันดับนักเตะที่ว่าลงเล่นในทีมชาติหลายที่สุดนะเดี๋ยวเราจะไปปิดท้ายกับสถิติของทางด้านคริสเตียโนโรนัลโดที่ว่าลงสนามนับตั้งแต่นัดทำอิฐของทีมชาติโปรตุเกสจนถึงปัจจุบันที่ว่ายิงไปแล้ว102ประตูเลยครับใส่ทีมชาติโปรตุเกสไป200นัดก็คือผลใส่เวลาไป19ปีกับ300วันถือว่าสุดยอดซะเหลือเกินนักเตะคนนี้นะซึ่งในนั้นก็เริ่มต้นแต่ปี2003ลงสนามไป2นัดบ่สามารถยิงประตูได้2004ลงสนามไป16นัดยิงไป7ประตู2005ลงสนามไป11นัดยิงไป2ประตู2006ลงสนามไป14นัดยิง6ประตู2007ลงสนามไป10นัดยิง5ประตู2008ลงสนามไป8นัดยิง1ประตู2009ลงสนามไป7นัดยิง1ประตู2010ลงสนามไป11นัดยิง3ประตู2011ลงสนามไป8นัดยิง7ประตู2012ลงสนามไป13นัดยิง5ประตู2013ลงสนามไป9นัดยิง10ประตู2014ลงสนามไป9นัดยิงไป5ประตู2015ลงสนามไป5นัดยิงไป3ประตู2016ลงสนามไป13นัดยิง13ประตู2017ลงสนามไป11นัดยิง11ประตู2018ลงสนามไป7นัดยิง6ประตู2019ลงสนามไป10นัดยิง14ประตู2020ลงสนามไป6นัดยิง3ประตู2021ลงสนามไป14นัดยิง13ประตู2022ลงสนามไป12นัดยิง3ประตู2023ลงสนามไป4นัดยิง5ประตูสมานัดเชื่อทางด้านโดนัลโดลงแข่งขันก็คือแบ่งเป็นดังนี้นั่นก็คือลงแข่งขันในรายการ FIFA Conference Nation Cup ลงสนามไป4นัดยิงไป2ประตูบาลโลกรอบสุดท้ายลงสนามไป2นัดยิงไป8ประตูบาโลรอบคัดเลือกลงสนามไป47นัดยิงไป36ประตูนัดอุ่นเครื่องลงสนามไป52นัดยิงไป20ประตูบาลยูโรรอบสุดท้ายเนาะลงสนามไป25นัดยิงไป14ประตูบาลยูโรรอบคัดเลือกลงสนามไป39นัดยิงไป36ประตูและก็รายการยูฟ่าเนชั่นลีกเนาะลงสนามไป11นัดยิงไป7ประตูซึ่งนี่ก็เป็นทีมาสถิติของโดนัลโดเนาะคัดมาจากบิกิเดียอะไรกับทรานสเฟอร์มาร์เก็ตนะในเพิ่นก็มีการอัปเดตมาเนาะ